าอย่างนั้นประยุทธ์ยังอยากอยู่ต่อไหมผมก็อยากนะถ้าไปเชียงใหม่อันนี้ก็ส่งสัญญาณว่ายังจะสู้ต่อนะประยุทธ์เนี่ยถ้าจะกลับมาไปดูอีกเงื่อนไขหนึ่งคือการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเดือนสิงหาเรื่องอายุเกิน8ปีหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญหลักของอาจารย์วรเจตก็คือแบบมันคุณประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วจริงๆคุณเป็นรัฐบาลต่อมาโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยมีบทเฉพาะการรับรองยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็คือมันต้องเริ่มนับที่60ใช่คราวนี้ถ้านับ60เนี่ยจะหมดปี68เอ้ยจะหมดปี68จะครบปี68ครบปี68เชื่อแต่เมษายน68แต่ถ้านับ62ถ้านับ62ไปครบ70 70เลือกตั้งใหม่ปีหน้านะปีหน้าคือ66 66นะอยู่ได้อีกปีครึ่งเออถ้าศาลบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเริ่มนับ60นะจะอยู่ได้อีกแค่ปีครึ่งถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ปีครึ่งกว่าๆ2ปีอ่ะปีครึ่งกว่าๆเอ๊ะผมเป็นข้าราชการผมจะเลือกไว้ผมจะเลือกมั้ยประยุทธ์เป็นประชาชนจะเลือกมั้ยเป็นพรรคการเมืองรู้สึกมีความเชื่อถือมั้ยไม่แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอยู่ได้ถึง70ล่ะอันนั้นก็จบกันอันนั้นเขาลากต่อแน่สว250คนโหวตให้แน่นอนใช่ไงปัญหาคือว่าตอนนี้ประยุทธ์จะอยู่ยาวไหมนี่ไงไปเชียงใหม่ไปเพื่อรับเสียงเชียร์ไม่ไปเชียงใหม่จะไปเอาเสียงเชียร์จากไหนเอาก็มีคนมาชูป้ายเชียร์นี่แต่ก็มีม็อบมาโอ้โหแบบเต็มเลยคุณไอเฮียคุณทัศนีไอเฮียอะไรเนี่ยคุณทัศนีที่เป็นเจ้าถิ่นเชียงใหม่เนี่ยบอกเลยว่าคนนี้มาจากต่างจังหวัดเกณฑ์มาตำรวจตั้ง 2,000 กว่าคนไม่ต้องแปลกใจหรอกพปช.พ.5 นี่คืออดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใช่ป่ะที่คนที่แบบปราบม็อบมีบทบาทยังแข็งขันมากเลยอ๋อย้ายไปอยู่เชียงใหม่อ่ะใช่ใช่ย้ายไปอยู่ภาค5แล้วก็ทีนี้ดูแล้วนี่ก็คือประยุทธ์อยู่ไหมผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นช่วงหัวเรือหัวต่อว่าประยุทธ์จะอยู่ต่อหรือเปล่าเพราะถ้าเราดูโดยกระแสทั่วไปโดยประชาชนนะครับรู้สึกว่าดูสิโพลยี้เลยยี้มาตลอดอ่ะที่4ไม่ต้องแปลกใจอ่ะไม่ต้องแปลกใจชัวไม่มีที่1แน่นอนทุกโพลไม่ต้องไปเทียบอุ้งอิงเป็นที่1ล่ารอบล่าสุดรอบก่อนก็ที่4ใช่ป่ะใช่ยังไงก็ต่ำแล้วก็ไม่ว่าโพลไหนเนี่ยหรือรัฐบาลเองตอนนี้รัฐมนตรีพวกรัฐมนตรีก็ยอมรับแล้วว่าคะแนนมันต่ำพลังประชารัฐเองก็ยอมรับว่าเราเป็นรองแล้วก็ยอมรับว่าเป็นรองทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วประยุทธ์จะอยู่ยังไงอ่ะมันมีมุมอยู่นิดเดียวว่าภายใต้ระบอบอำนาจปัจจุบันที่อำนาจอนุรักษ์นิยมครองอำนาจอยู่แล้วแบบยึดแบบรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยนะฮะการครองอำนาจแบบนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหาคนอื่นมาแทนประยุทธ์เพราะมันต้องใช้คนที่แบบเนี้ยระบุคลิกแบบประยุทธ์ลักษณะอำนาจแบบประยุทธ์แบบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่แบบว่าทุบออกคำสั่งข้าราชการแล้วก็ทุบฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามอะไรต่างๆคือเป็นลักษณะแบบอำนาจนิยมตัวแทนของผู้นำตัวแทนของระบอบอำนาจนิยมประยุทธ์เป็นตัวแทนที่แบบชัดเจนที่สุดไม่ละผูกขาดด้วยไงมันหาคนอื่นที่เป็นผมว่าประยุทธ์ไม่ยอมถอยด้วยถ้าประยุทธ์ยอมถอยเนี่ยอนุทินอาจจะกล้าแสดงตัวมากขึ้นไม่ผมว่าคนอื่นๆก็อาจจะกล้าแสดงตัวมากขึ้นก็ไม่ในวินอ่ะไม่ดันหน่อยนึงหน้าไม่ในวินนี่เป็นคนที่เผลอๆเนี่ยขอเป็นแคนดิเดตเนี่ยอาจจะได้คะแนนนะธรรมชาติของภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นพรรคที่รวบรวมจากนักการเมืองที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ป่ะทุนท้องถิ่นซึ่งเขาก็ต้องการแค่งบประมาณโครงการอะไรต่างๆเข้าจังหวัดทำถนนสร้างถนนซ่อมบุรีรัมย์อะไรเงี้ยแบบที่พรรคฝ่ายค้านอภิปรายอยู่หลังฉากดีกว่าบอกว่างบบุรีรัมย์ซ่อมทำไมซ่อมถนนมันสูงกว่าที่อื่นฮะเฉลี่ยต่อกิโลพรรคการเมืองแบบนี้อยู่หลังฉากดีกว่าถึงแม้คนจะรู้มันไม่ใช่หลังฉากมันเป็นอันดับ2อะไรเนี่ยอยู่ที่2ดีกว่าคืออย่างน้อยก็ลดระดับเพดานบินลงมาไม่ให้โดนเรดาร์ใช่ป่ะมันไม่ถึงขนาดโดนเรดาร์อันดับ1นะไม่ถึงขนาดโดนยิงแบบไม่เป็นเป้าไม่เป็นเป้าเป็นเป้าอันดับ2ป
มันมีแรงก็คนอื่นก็ล่อเป้าไปอ่ะเออแล้วก็มีลักษณะที่แบบว่าคือคล้ายๆกับว่าเป็นผู้สนับสนุนแล้วยิ่งในโครงสร้างอำนาจปัจจุบันเนี่ยซึ่งอำนาจรัฐต้องการมันเป็นระบบราชการรวมศูนย์แบบอำนาจนิยมเนี่ยใช่ไหมภูมิใจไทยไม่ใช่คนที่จะต้องการขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งคืออยู่เบอร์สองแล้วก็อิงอำนาจนี้แล้วก็ตัวเองก็แปลว่าแบ่งปันพี่เชื่อว่าถ้าประยุทธ์ประกาศว่าไม่รับตำแหน่งแล้วก็ไม่ใช่ก็ไม่หาใครไม่ได้อีกเหมือนกันก็ไม่ใช่ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อาจจะอยากเป็นแต่เป็นไม่ได้ก็ไม่ได้ไงบารมีก็ไม่ได้ก็จะหันไปสมคิดไหมตัวใหม่ๆเลยไม่คือคำว่าผู้นำอำนาจนิยมเราดูประยุทธ์เราจะเห็นแล้วคุณนึกเปรียบเทียบว่าผู้นำอำนาจนิยมที่มันจะมาแทนประยุทธ์เนี่ยมันต้องไม่ใช่ผู้นำแบบที่จะประนีประนอมหรืออะไรเนี่ยคุณนึกภาพนะผมคิดว่าชัดชาติเนี่ยข่มทุกคนไม่ใช่ข่มแค่ประยุทธ์แต่ว่าสิ่งที่สิ่งสำคัญที่ชัดชาติแสดงออกเนี่ยมันเหมือนกับความเป็นจริงชัดชาติคือคนที่ฝ่ายอำนาจนิยมควรจะยอมรับนะใช่ไหมคือเห็นไหมไปเข้าได้กับทุกฝ่ายเข้าได้กับทุกฝ่ายไม่ได้เป็นศัตรูกับใครวันนั้นต้อนรับแต่งชุดขาวต้อนรับองคมนตรีท่านไปเยี่ยมที่คลองเตยวันถัดมาก็ไปงานที่สวนคู่องุ่นไปพบกับพวกแกนนำตอบคำถามรุ้งวันก่อนนี่ก็ยังไปซื้อของเลยใช่ป่ะจริงๆพวกนักเรียนควรต้องการอย่างนี้นะแล้วคุณนึกถึงภาพคนคล้ายๆกันมีไหมก็ไม่มีแต่ว่าสมมติว่าคุณนึกถึงแบบมาดามแป้งแล้วนะนี่เป็นผู้นำอำนาจนิยมไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่โปรฝั่งนี้เป็นไม่ได้ใช่ป่ะเขาต้องการผู้นำอำนาจนิยมทีนี้แต่มันไปไม่ได้ไงมันไม่มีใครแทนประยุทธ์ไปไม่ได้กับโลกสมัยใหม่ด้วยมันไปไม่ได้ก็จะรันทุรังไปอ่ะไม่งั้นตัวระบอบนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วตัวระบอบเนี้ยมันก็มีปัญหาของตัวมันเองด้วยคือมันก็ต้องแข็งขืนอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่าความศรัทธาความอะไรต่างๆมันหายไปเยอะแล้วเนี่ยใช่มั้ยในการที่แบบเหนี่ยวรั้งถอยรั้งไปจากประชาธิปไตยฮะเพราะงั้นแปลว่าถ้าแปลว่าประยุทธ์เองก็ไม่สามารถพูดได้ว่าตัวเองจะถอนไม่ลงการเมืองแล้วเพราะว่ามันจะทำให้ฝ่ายนี้พังหมดเลยมันหาคนแทนยากนะจริงๆไปๆมามาหาคนแทนไม่ได้หรอกนะเว้นแต่ว่าเปลี่ยนนโยบายเพราะนี่เป็นการเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่อย่างน้อยก็คือแปลว่าจะต้องปรับตามโลกเออปรับตามคนส่วนกระแสส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ตอนนี้เออคือเปลี่ยนนโยบายอย่างครั้งใหญ่เลยเปลี่ยนแบบมันไม่เรียกว่าเปลี่ยนนโยบายต้องเรียกว่าการปรับตัวมโหฬารอืมใช่ไหมซึ่งไม่มีเงื่อนไขที่จะปรับตัวได้ยากมากมันก็เลยกลายเป็นแบบก็ต้องเป็นคนแบบประยุทธ์อ่ะเป็นประยุทธ์หรือคนแบบประยุทธ์ซึ่งเราหาไม่เจอคนแบบประยุทธ์เนี่ยหาไม่เจอถ้าอย่างนั้นประยุทธ์ยังอยากอยู่ต่อไหมผมก็อยากนะถ้าไปเชียงใหม่อันนี้ก็ส่งสัญญาณว่ายังจะสู้ต่อนะใช่ทีนี้เดือนหน้าเนี่ยอภิปรายไม่วางใจใช่ป่ะกรกฎากรกฎาอภิปรายไม่วางใจสิงหาคมจะครบวาระ8ปีนับจากหรือเปล่าเป็นนายกครั้งแรกหลังรัฐประหารอภิปรายไม่วางใจเนี่ยฝ่ายค้านเพื่อรู้แล้วล่ะเราถึงตอนนี้เราอ่านได้แล้วล่ะว่าประยุทธ์คงไม่ยอมยุบสภาหรอกดันทุลังกันอยู่อย่างเงี้ยจนถึงแบบจบเอเปกอาจจะชิงยุบสภาก่อน 2-3 เดือนครับเพราะว่าการยุบสภามันคือความได้เปรียบในการย้ายพรรคจัดทัพในการจัดทัพคุณแบบว่าย้ายพรรคมันย้ายทันย้ายได้แต่ว่ามันฉุกละหุกแต่ว่าในการจัดทัพเนี่ยคือแบบคล้ายๆว่าคุณรู้คุณพร้อมคุณอย่างน้อยคุณได้รู้กำหนดการเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนฝ่ายค้านสัก 2-3 อาทิตย์อ่ะใช่ป่ะฝ่ายค้านยังจับทางไม่ถูกแต่คุณจะเป็นคนที่กำหนดวันเลือกตั้งแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ายุทธภาตรงนี้การวันเลือกตั้งมันต้องวันประมาณนี้ทีนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์อยู่ยาวแต่สิ่งที่ฝ่ายค้านต้องการคืออภิปรายเพื่อไม่ให้ประยุทธ์ได้กลับมานี่คือฝ่ายค้านอภิปรายเมื่อให้เพื่อทำให้ประยุทธ์ไม่ได้กลับมาแต่ประยุทธ์เนี่ยถ้าจะกลับมาไปดูอีกเงื่อนไขหนึ่งคือการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเดือนสิงหาเรื่องอายุเกิน8ปีหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญซึ่งอันดับแรกตัดทิ้งไปได้เลยเขาคงไม่นับไม่นับจาก57เพราะรัฐธรรมนูญตัวนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้ใ
คือโดยหลักของนักกฎหมายอย่างอาจารย์วรเจตที่เคยอธิบายมาแล้วก็คืออาจารย์วรเจตพระคีรัตน์ก็บอกว่ามันไม่ควรจะตัดสิทธิ์ย้อนหลังต้องนับเมื่อรัฐมนูลประกาศใช้คือปี60ใช่ไหมส่วนพวกสภาเนี่ยไปถึงปี62บอกว่าตอนนั้นรัฐนูลมันยังแบบอยู่ในบทเฉพาะการมันบังคับอยู่ว่ายังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช้วาระแรกจนกระทั่งแบบยกเลิกรัฐนูลชั่วคราวแต่ทีนี้หลักของอาจารย์วรเจตก็คือแบบมันคุณประกาศใช้รัฐนูลแล้วจริงๆคุณเป็นรัฐบาลต่อมาเนี่ยโดยรัฐนูลเนี่ยมีบทเฉพาะการรับรองยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็คือมันต้องเริ่มนับที่60ใช่คราวนี้ถ้านับ60เนี่ยจะหมดปี68เอ้ยใช่จะหมดปี68จะครบปี68ครบปี68ใช่แต่เมษายน68แต่ถ้านับ62ถ้านับ62ไปครบ70 70เลือกตั้งใหม่ปีหน้านะปีหน้าคือ66 66นะอยู่ได้อีกปีครึ่งถ้าศาลบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเริ่มนับ60นะจะอยู่ได้อีกแค่ปีครึ่งถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ปีครึ่งกว่าๆแล้ว2ปีอ่ะปีครึ่งกว่าๆเอ๊ผมเป็นข้าราชการผมจะเลือกไว้ผมจะเลือกไหมประยุทธ์เป็นประชาชนจะเลือกไหมเป็นพรรคการเมืองรู้สึกมีความเชื่อถือไหมไม่แต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าอยู่ได้ถึง70ล่ะอันนั้นก็จบกันอันนั้นเขาลากต่อแน่สว250คนโหวตให้แน่นอนใช่ใช่ป่ะแล้วสว250คนเนี่ยอีกปีนึงก็สบายๆก็ครบปีเขาบอกอะไรผมเห็นมันก่อนแล้วสวประชุมกันคุณเสรีสุวรรณพันธุ์ก็บอกเนี่ยให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เลยพอหมดชุดเอางั้นเลยเอางั้นเลยเหรอพวกเขาคือรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมพวกเขาหมดนี่เพื่อเขาเลยใช่ไหมรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเขาอ้างเพื่อลดความขัดแย้งแต่ผมยังสงสัยว่าไอ้ร่างใหม่นี่ไปมาจะร่างเพื่อต่ออายุกันเปล่าเพื่อหาเพดานหาอะไรอ่ะอะไรมาหนุนหลังอ่ะคือแบบแน่นอนอะไรมาหนุนหลังสักอย่างเนี่ยใช่ป่ะพี่ไม่รู้ทันกันหมดแล้วทำให้รัฐนูนี่มันเอื้อให้ประยุทธ์อยู่ต่ออีกอะไรเงี้ยนี่มันรัฐธรรมนูญหรือกฎจราจรมะออกฎกระทรวงยังออกยากกว่านี้ผมแม่นดูดีๆเนี่ยผมคิดว่ากรกฎาสิงหาเนี่ยมันจะชี้คือกรกฎาเนี่ยอภิปรายว่าใจเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าประยุทธ์ผ่านผมไม่คิดว่าความหรอกแต่ว่าเราต้องดูว่าคะแนนมันเท่ากันไหมมันมีการโค่นกันไหมอะไรไหมเนี่ยใช่ป่ะมันแสดงความปั่นป่วนขนาดนั้นคือทุกวันนี้พลังประชารัฐก็ปั่นป่วนนะครับปั่นป่วนนะแล้วผมเราอย่างที่เราบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยไม่ใช่ฐานที่จะทำให้ประยุทธ์อยู่ได้ในสมัยหน้าหรอกแต่ว่าขอแค่เป็นแบบพรรคเสนอชื่อก็พอเป็นพรรคที่เสนอชื่อแล้วก็มีขั้นต่ำนะผมว่าก็กดลงไม่ได้ไปน้อยมันมีจุดนึงน่ะ50ขึ้นได้อยู่แล้วใช่เพราะบ้านใหญ่เนี่ยมันการันตีในพื้นที่อ่ะใช่ไหมสุพรรณมันของชาติไทยพัฒนาแต่บ้านใหญ่ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยมันการันตีอ่ะได้3ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงคู่แข่งอันดับหนึ่งของเพื่อไทยคือภูมิใจไทยครับแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะได้ถึง100ได้มากกว่าพลังประชารัฐแต่ก็สนับสนุนประยุทธ์เพราะตัวเองต้องการเป็นแค่เบอร์2ใช่แล้วตำบลกระสุนตกที่ดีที่สุดเนี่ยคือประยุทธ์ทุกอย่างล่อไปที่ประยุทธ์หมดอันนี้ตลกไงเวลาเราดูนิราพัวเราบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นอนุทินขึ้นมาเลยอยู่อันดับ11 12 12ขนุนอนุทินกับจุรินทร์เนี่ยทำไมประชาชนไม่เชื่อถือเลยเหรอผมว่าประชาชนเขาอ่านออกว่าไม่ได้เป็นนายกใช่ป่ะถึงแม้ว่าสสพรรคเขาจะได้เยอะเขาไม่ได้อยากเป็นไม่ได้ต้องการเป็นอนุทินไม่ได้อยากเป็นไม่ต้องการเป็นจุรินทร์เหรอจุรินอยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นก็รู้ว่ามันไกลเกินก็เลยคะแนนก็เลยไม่ได้เทไปที่2คนนี้เลยในโพลเพราะฉะนั้นตัวแทนในโพลของฝ่ายรัฐบาลมีแค่ประยุทธ์คนเดียวมีแค่ประยุทธ์คนเดียวแล้วคะแนนนิยมมันต่ำมากครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปดันเอาด้านอื่นเราจะต้องรอดูว่ากระแสอันเนื่องมาจากการอภิปรายไว้วางใจเป็นอย่างไรเฉาโชว์ไม่เฉาโชว์แตกก็ไม่แตกแค่ไหนกลับไปดูสิงหาคมที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวาระของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงวันนั้นเนี่ยจะรู้ว่าประยุทธ์ยังจะเป็นตัวเลือกหรือเปล่าสำหรับการเมืองไทยใช่ฮะนี่คือใบตองแห้งออนแอร์นะครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ